วันนี้ก็เป็นวันทำบุญตบาทประจำวันพุธทุกๆวันพุธของส่วนราชการที่ในการนำของผู้ว่าและการจังหวัดพะเยาได้นำข้าราชการและก็สถาญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมทำบุญตบาทในเช้าวันพุธทุกๆวันทุกวันพุธแล้วอานิสงส์ในการทำบุญตบาทนั้นท่านได้กล่าวว่าก็คือหลังจากที่เราทำบุญตบาทนั้นก็เกิดความสุขความสุขในที่นี้ก็คือความสุขทางกายแล้วก็ความสุขทางใจสิ่งที่สำคัญคือความสุขทางใจใจนั้นเราเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีความสุขใจแล้วกายแล้วก็มีสุขอานิสงส์ก็จะเกิดจากการทำบุญของเราก็คือความอิ่มใจความสุขใจความสบายใจนั่นเองก็ขอเชิญเรียนพาน